าจารย์ช้างโผล่กลาง IG แอปทักษะออนหลังเห็นโพสต์นี้ทำเอาแฟนๆแห่แซวถึงนนกุลสนันหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งนะคะสำหรับคุณแม่หน้าหวานแอปทักษะออนพักสุขเจริญหลังจากที่พระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนสตินทรกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมน่ะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาสาวๆคนประเทศเนี่ยอิจฉาวาสนาแม่แอปเมื่อหนุ่มนนกุลนะคะออกมาเปิดใจอีกครั้งว่าอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่แอปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็ขยันสาดความหวานอย่างล่าสุดนะคะก็เพิ่งมีโมเมนต์วิดีโอคอลหวานเขาดาวเขาใจข้ามประเทศเรียกว่าตัวอยู่ไทยแต่หัวใจอยู่ญี่ปุ่นออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ยิ้มตามตลอดและล่าสุดนะคะอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มนนกุลนั้นนะคะจะทริปเที่ยวญี่ปุ่นปีใหม่กับครอบครัวแต่ว่างานนี้นะคะคนพิเศษอย่างคุณแม่คนสวยเนี่ยไม่ได้ไปด้วยถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะตัวจะอยู่ไกลแต่หัวใจของนนกุลนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ไทยค่ะซึ่งเรานะคะจะเห็นหนุ่มนนกุลเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวปล่อยโมเมนต์หยอดหวานข้างรักคุณแฟนผ่าน IG นะคะออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินแล้วก็แซวแบบไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดนะคะด้านพี่ลูกน้ำเพ็ญพิชชาสันตินทรกุลนะคะพี่สาวของหนุ่มนนกุลก็ได้มาแชร์สตอรี่IGเป็นภาพขณะที่กำลังนั่งในรถแล้วก็แพนกล้องมายังท้องถนนพร้อมระบุข้อความถึงBangkok Thailand เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงทักเข้ามาถามกันเยอะมากและในเวลาต่อมานะคะได้คุณพี่คนสวยแอบทักษะออนนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมเช่นกันโดยโพสต์ภาพบรรยากาศยามเย็นขณะนั่งในรถนะคะมองออกมานอกหน้าต่างเห็นพระอาทิตย์กำลังอัสดงพร้อมใส่เพลงประกอบที่สุดแสนจะโรแมนติกนะคะแล้วก็ระบุแคปชั่นเป็นชื่อเพลงที่ใช้ประกอบว่า Golden Hour #NoFilter 5.5 PM กดไปเรื่อยระหว่างทางกลับบ้านหลังจากโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปด้านพี่ลูกน้ำเพ็ญพิชานะคะพี่สาวของหนุ่มนนกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิส่งสายตาเป็นรูปมินิฮาร์ตรวมไปถึงอาจารย์ช้างแล้วก็นันมีเดียนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า#NoFilter พร้อมกับอิโมจิหัวใจสีแดงหลังจากโพนี้นะคะเผยแพร่ไปทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่แซวถึงหนุ่มนนกุลสนั่นอาทิเช่น 1,000% เลยหมอช้างคะหมอว่าไงหนูก็ว่างั้นค่ะคนถ่ายน่าจะสวยกว่านะคะว่าแต่ใครขับรถให้นั่งเอ่ยหรือคนที่กลับจากญี่ปุ่นนะเลิฟยูโบนะคะจู่ๆอย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้ตัวว่าเราเฝ้ามองส่องเขาอยู่ใจเต้นแรงอยากเห็นเขาอยู่ด้วยกันมากเลยค่ะแต่ที่ลุ้นพอรักคู่นี้นะคะคิดถึงใครคนนั้นหรือเปล่าคะกลับจากญี่ปุ่นหรือยังเนาะแล้วมีแฟนๆเนี่ยเข้ามาตอบกลับเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่านนกลับถึงไทยแล้วค่ะคนขับรถน่าจะไม่ว่ามากดถูกใจขับรถไปรับใครไหมคะถ่ายรูปข้างทางพระอาทิตย์ตกดินยังสวยเลยค่ะเป็นกองเชียร์น้องแอปและคุณชานนท์เสมอค่ะขอให้เป้าหมายชีวิตตรงการเร็วๆนี้นะคะโดยเฉพาะที่คุณชานนท์เนี่ยอยากเป็นคุณพ่องานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยลุ้นโฟกัสไปที่คนรู้ใจอย่างนนกุลนะคะว่ามามีแอปเนี่ยขับรถไปรับคนพิเศษอย่างหนุ่มนนกุลหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงไทม์ไลน์นะคะช่างเหมาะสอบกับพี่ลูกน้ำพิมพิชานะคะพี่สาวของหนุ่มนนกุลลงสตอรี่ว่ากลับถึงแบงคอกไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดติด